ันทับจะเป็นเด็กที่ดูแล้วหน่อมแนมดูไม่ได้เป็นเด็กที่แข็งแรงแต่ที่มาเล่นกีฬาเพราะว่าพี่ชายเขาเป็นนักมวยเป็นคนที่ดุดันเป็นคนที่แบบแข็งๆชื่อพี่ทับฟ้าอยู่โรงเรียนกีฬาโคราชติดทีมชาติอยู่แต่เขาอ่ะจะเป็นคนที่มองพี่เป็นตัวอย่างเป็นไอดอลเขาก็เลยบอกพี่เขาว่าอยากอยู่ด้วยกันทำไมพี่เขาแบบไม่มีเวลาอยู่บ้านเลยพี่เขาเลยชวนบอกว่างั้นไปซ้อมมวยด้วยกันสิจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันผมก็ด้วยความรักพี่ชายอะค่ะก็อยากจะอยู่กับพี่อยากทำกิจกรรมร่วมกับพี่ทีนี้เลยลองหันมาซ้อมมวยทั่วไปอะค่ะยังไม่ได้ชกนะคะรู้สึกว่ามีความสุขกับมันแล้วก็ชอบมันค่ะทานครับไปเป็นมวยอาชีพแล้วค่ะตอนนี้มีทั้งมวยไทยและสากลมวยไทยก็ต่อยไป10กว่าไฟท์แล้วค่ะแต่สากลเพิ่งจะเริ่มค่ะตอนแรกอ่ะแม่ไม่ชอบเพราะว่าแม่เป็นคนที่ไม่ชอบเล่นกีฬาแล้วลูกไปต่อยมาเงี้ยมีคิ้วแตกบ้างอะไรบ้างเงี้ยแม่แบบคนเป็นแม่อ่ะนะคะเราไม่อยากให้ลูกเจ็บอ่ะก็บอกลูกว่าถ้าลูกไปต่อยนะแม่จะไม่ไปดูแต่ก็อดไม่ได้อ่ะค่ะเห็นลูกเป็นแบบนี้ก็ภูมิใจนะคะมีคนชมเยอะแล้วทำให้เขาดูเข้มแข็งขึ้นที่เขาแบบมาจากเด็กหน่อมแนมอ่ะจากในสายตาของแม่คือแบบว่าอ่อนแอมากค่ะพี่ชายเขาก็บอกว่าทำไมชื่อเล่นเขาจะชื่อเบนที่บ้านจะเรียกเบนนะทำไมเบนแบบดูแบบเป็นเด็กอ่อนแององแงงแม่เนี่ยให้น้องไปเล่นกีฬาสิน้องจะได้แข็งแรงแต่พอเขามาได้ขนาดนี้แม่ว่าโอเคเลยอ่ะภูมิใจมากผมก็กะว่าจะเป็นแชมป์โลกนะครับหรือไม่ก็เป็นที่รักของแฟนมวยทุกคนให้ได้ครับคือผมมีเพจครับเพจชื่อฐานทัพอัครเทวามีผู้ติดตามประมาณแสนกว่าคนผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่มาคอยให้กำลังใจผมมาติดตามผมอะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับน้องชอบกินน้ำหวานค่ะแม่ก็จะชมเอลยูบอยน้องบอกว่าน้องกินแล้วชื่นใจน้ำหวานอะมันจะเติมกลูโคสเวลาเขาเหนื่อยเวลาเขากินแล้วมันจะได้มีรู้สึกสดชื่นขึ้นมาก็ถ้าเราให้เขากินปริมาณพอดีก็จะไม่มีผลอะไรต่อร่างกายแต่ทำให้ร่างกายเราสดชื่นมากกว่ากินมาตั้งแต่ประมาณ3ขวบตอนนั้นคือกินเป็นสีแดงครับแต่พอโตมาเริ่มชอบกินสีเขียวมากกว่าแต่รสชาติเนี่ยก็ไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับทุกวันที่ผมกินผมรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกสดชื่นกับมันมากๆครับ